ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้านะครับที่เราจะมาพบกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่เราจะมาทำการวิเคราะห์แบบภาพรวมแบบสดๆตอบคำถามแบบเรียลไทม์ให้กับท่านลงทุนนะครับสำหรับท่านลงทุนที่สนใจส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่แฟนเพจของ Facebook บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคำตอบแล้วก็มองภาพรวมกันนะครับวันนี้ลุ้นระทึกนะครับภาพรวมวันนี้ได้พี่ปูนมาช่วยเต็มๆนะครับบวก10บาทนะครับภาพรวมๆดู Most Active แล้วเนี่ยมันเหมือนฝรั่งจะ Cover Short ไหมนะครับเพราะว่าจะเป็นจะปูนใหญ่ AOT ปตท.ก็มีแรงซื้อเข้ามานะครับ AOT ก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาเยอะเลยนะครับแล้วเรามาดูเดี๋ยวมาดูปัจจัยบวกก่อนนะครับอันนี้ก็คือค่าเงินบาทนะครับสังเกตนะครับว่าลงมากำลังจะลงมาทดสอบเส้น25วันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บริเวณ33บาทถ้าหลุดไปนี้มีเฮเลยนะครับมันหมายถึงว่าจะมีกระแสเงินเข้ามานะครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่ามันจะมีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยโควิดนะครับว่าเป็นไปได้ว่าจะพีคไปแล้วยังที่ 23,000 นะครับเพราะมีโมเดลของคณะแพทย์เคยทำนายไว้นะครับว่าจะพีค 23,000 แล้วจะค่อยๆลดลงนะครับซึ่งถ้าลดลงต่ำกว่า 10,000 ต่ำกว่า 16,000 เมื่อไหร่เนี่ยเงินน่าจะแข็งค่ากลับเร็วแล้วตลาดหุ้นเองก็น่าจะคือตอนนี้เบรกขึ้นมาแล้วนะครับนิดหนึ่งนะครับเส้น25วันน่ะมันอยู่ที่บริเวณ 1,545 ปัจจุบันเนี้ยเบรกขึ้นมานิดนึงแต่ว่ายังติดอยู่ตรงจุดเกรงใจตรงเส้นตรงทริปเปิลท็อปตรงนี้นะครับบริเวณ 1,553 จุดนะครับตรงนี้ 1,554 ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไม่ได้เนี่ยก็มีแนวโน้มจะขึ้นไปข้างบนไปประมาณ 1,600 จุดได้นะครับก็มาลุ้น RSI เบรกชี้นำขึ้นไปก่อนแล้วนะครับว่ารอบนี้มีแนวโน้มจะเบรกอย่างที่เรียนให้ทราบว่ารอบนี้เราไม่ได้ชนอย่างเดียวนะครับค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาด้วยนะครับเป็นปัจจัยบวก2ตัวที่เข้ามาส่วนตลาดหุ้นเมืองนอกไม่มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เลยนะครับไม่สัมพันธ์กันเลยครับภาพรวมก็ดูโอเคนะครับมีการเก็งกำไรเป็นรายตัวไปนะครับแล้วมาตอบคำถามกันดีกว่านะครับคุณฮาริตาอินทัศกับเกาก็เล่นข่าวที่ว่าจะทำในเรื่องของอีฟ้าฟันนะครับก็คล้ายๆแบบแจ๊สลีฟนะครับก็เลยทำให้ราคาขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมานะครับเกาก็ชนไฮเดิมนะครับมันเยอะละชนไฮเดิมแถว3940ตรงนี้นะช็อตเทอมตรงนี้ก็เป็นเนกาทีฟนะครับดูยืนหลายวันละนะครับโดนขายทุกวันเลยCPW มีด้วยเหรอมีด้วยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเมื่อวานหลุดนิวโลถึงแม้จะตีกลับขึ้นมาได้ก็จริงแต่ว่า
ก็เป็นสัญญาณค่อนข้างเนกาทีฟนะครับทีรับก็เนกาทีฟเหมือนกันนะครับวันก่อนก็มีดับปักวิญญาณแท่งหนึ่งด้วยไม่ค่อยดีเลยน้องเมย์ครับสวัสดีครับสิริกับ X Spring สิริดูดีนะครับเนื่องจากว่าประกาศงบออกมาเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็เริ่มทดขึ้นงบจากปีที่แล้ว200ล้านปีนี้สวนตลาดสวนตลาดเลยนะครับขึ้นไป600กว่าล้านเลยนะครับโตถึง 200% นะครับแล้วราคาหุ้นเองก็วอลุ่มก็มาด้วยวันนี้นะครับแล้วก็ทำนิวไฮในรอบ2สัปดาห์ซื้อได้นะครับแนวต้านแรกบาท29แนวต้านถัดไปบาท34 XPG ตัวนี้ไม่มีความเห็นอภินิหารถ้าจะเล่นก็ต้องดูเองแล้วนะครับเบมไอสวยนะครับถ้าทะลุทะลุ8บาทได้ก็ follow by นะครับก็อาจจะขึ้นได้ถึง9บาทนาโนชา TH ก็ไม่สวยนะครับถ้าหลุดบาท60จะเป็นจุด stop loss เลยนะครับตรงนี้ก็น่าขายก่อนแล้วแหละคงขึ้นต่อจากนี้ลำบาก PTTขึ้นเป็นด้วยนะสวยงามนะครับเบรก25วันขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับปอทอแนวต้านก็อยู่บริเวณ38บาทนะครับเนี่ยเหมือนฝรั่งมันคัฟเวอร์ช็อตหุ้นตัวใหญ่ๆนะที่มันขายหนักๆลงมาในช่วงที่ผ่านมา PTLทำท่าจะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าทะลุ26ก็ทาร์เก็ตก็29บาทนะครับ PTL Infert B กับ Book เป็นอะไรกับตัว B ไหมเนี่ย Y วันที่ New High แต่ว่าหางยาวไปอะเราวอลุ่มก็เยอะด้วยไม่สวยละเสียทรงนะครับดูก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนนะครับตลาดสู้มันน่าดูเลยนะครับ1553ก็ลุ้นนะครับว่าตามโมเดลของน่าจะมหิดลนะครับว่าจะพีค 23,000 แล้วเดี๋ยวพอสิ้นเดือนเนี่ยจะลงต่ำกว่าหมื่นอันนี้เขาทำแบบจำลองแบบเดียวอินเดียนะครับซึ่งถ้าเป็นจริงเนี่ยหลุดหมื่นเนี่ย
โอ้เป็นข่าวดีสำหรับตลาดหุ้นไทยอย่างมากเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถูกกดดันเรื่องโควิดหนักมากวันนี้อกอ่างก็วอลลุ่มมานะครับอกอ่างก็น่าซื้อนะครับดูเหมือนฝรั่งจะกลับมา cover shot จริงๆด้วยนี่875นี่เบรกได้นี่ไปเลยนะครับ32บาทเมืองนอกเป็นไงหลังๆเราไม่อิงกับเมืองนอกเลยอ๋อนี่ขึ้นทั้งโลกเลยเนาะฟิลิปปินส์บวกเปอร์เซ็นต์กว่าเมืองนอกผมจะดูแค่2ประเทศเท่านั้นน่ะฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับหลังๆอินโดเขาอัพเพอร์ฟอร์มกับเราเนาะเมื่อก่อนเราเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มทิปนะไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินส์ก็ไม่มีอะไรมีคำถามไหมปูนดูดปูนหน่อยสิสรุปXD ฟรีนะครับ X dividend ฟรีขึ้นสวยงามนะครับอ้าวชนแล้วอ่ะปูนสี่สองศูนย์เบรกได้440เลยนะโอ้สวยงามอันนี้แฟนแท้ไม่ถามแต่ตอบให้ก่อนนะครับว่าปูนพร้อมเบรกนะครับมาหลังๆเยอะเลยนะ IVL IVL นี่น่าสนใจนะครับเพราะครึ่งปีหลังเขาจะติดแนวต้านอยู่ที่42บาทนะครับเบรกได้นี่น่าจะกลับไป48เลยนะครับเพราะว่าผลประกอบการออกมาดูดีมากเพียงแต่ว่า
ออกมาแล้วยังไม่เล่นเพราะว่าตลาดมันยังไม่ดี WP ไม่น่าสนใจมีตอบให้โอ้นะกันไม่โอเคเลยมีอ U N I G ไม่ใช่ใช่โกโบนะครับเอออยู่น่ารับพอดีเลยยืมมาหลายวันก็ทยอยซื้อได้นะครับสำหรับโกโก้แนวต้านก็อยู่ข้างบน24-25บาทนะครับโอเคตอบคำถามครบแล้วนะครับมาลุ้นกันต่อเอาไงสู้ๆนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ